วยมากอ่ะนะครับโอกาสทองได้ครับเอาละครับ 3-1 ครับโอ้โหนี่ครับสุพนัทเหมือนตาเร็วมากครับโอ้โหนี่ครับว่างอยู่ครับจับบอลได้ให้ติดทางนิดนึงเอาครับโอกาสทีมไทยมาแล้วครับเรียบร้อยครับ 1-0 ครับทำได้ครับสุดยอดครับโอ้โหสุพนัทเหมือนตาโอ้โหต้องชมจังหวะของสุพนัทจักรพันธ์เดี๋ยวโก้เปิดมาติดโอ้โหมีลุ้นถึงแฮตทริกแล้วครับโอ้โหกำลังจะเขียนตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วครับสุพนัทเหมือนตาครับแล้วตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์เวลาบุกเข้ามานี่รอสุพนัทยิงกลายเป็นนะครับเกมเดินต่อเนื่องหยอดมาสัสลักวอลเล่ตรงนี้เข้าไปมีธงไม้เป็นสุพนัทนะครับต้องดูว่ามีธงหรือเปล่าครับถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้บอลจากอิเกรโซนะครับไปจบที่สุพนัทเหมือนตา1ประตูต่อ0นาทีที่26ครับจักรพันธ์เบิ้ลกับเดียโก้ครับเดียโก้ดูครับปั้นจริงๆครับปั้นจริงๆครับโอ้โหเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ปลดล็อกได้แล้วครับสุพนัทเหมือนตาครับวิ่งมาตามทางแบบนี้ครับกิเดโก้ต่อยังไปได้ตบออกขวานรุบดินด้านในมีอยู่3ครับนรุบดินเข้าซ้ายหยอดเสาไกลถึงด้วยพักอบยิงขวามาแล้วครับ1ลูกมาได้คืนในนาที90บวก4นะครับสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยครับจังหวะนี้นาลือบอดินคืนได้ช่องหาด้วยเปโดรจะแอสซิสต์หรือไม่โอ้โหแอสซิสต์ครับโอ้ต้องดูว่าเจตนาหรือไม่จังหวะนี้โอ้โหสุวรรณนัทนะครับ5-0ขึ้นหมายแล้วครับสุพโชคเปิดเข้ามาเอาเลยแล้วก็ยิงจ่อๆเรียบร้อยครับโอ้โห 2-0 ครับสุวรรณนัทโอ้ประตูที่2ของสุวรรณนัทครับพี่ชายจ่ายให้น้องยิงครับจังหวะพอดีเลยไม่รู้ว่าเจตนาจ่ายให้น้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสาแรกเป็นนาเซอร์บาราซิสแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับปล่อยบอลไปถึงเสากายกลายเป็นว่าสุพนัทเนี่ยยืนอยู่คนเดียวโล่งๆเลยครับโอกาสไม่เยอะครับบุรีรัมย์ในการดูสกายใหม่เบิ้ลคืนมาครับเอ็งเดซโซเปิดเข้ามาได้มงแล้วก็1-0เลยครับโอ้โหแล้วไม่มีธงด้วยครับโอ้ยสุพนัทว่ามงจ่อๆเลยครับโอ้บุรีรัมย์ขึ้นนำนี่แหละครับครึ่งหลังเนี่ยเป็นฝ่ายโหมเกมบุกหนักแล้วก็เอาจนได้นะครับเล่นมาเพียงแค่6-7นาทีเท่านั้นเองไม่มีธงจากผู้ช่วยครับแล้วโมงลูกนี้นี่กลายเป็นว่าตรงกรอบครั้งแรกเป็น1ประตูเลยครับของบุรีรัมย์ที่จะพุ่งเกือบกับสุโชคคืนให้กับกอลักกดแล้วทั้งเสา2เอาครับดูว่าสัสลักย้อนมาที่สุพนัทเหมือนตา4-0เลยครับโอ้โหโอ้จนได้นะครับสุพนัทเหมือนตาครับลูกนี้เด็ดขาดเลยครับประตูปิดกล่องครับแล้วยังคอมบอลได้ถึงเส้นหลังพอดีไม่มีธงครับคืนกลับมาโต่งเข้ามาอย่างปกทีมแรกจากมาเพียงไม่ขาดแล้วต้องวัดทีสุพนัทดูได้ปัดเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนครับแต่บุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูก่อนครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแม่บอลเปิดเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจักรพันธ์มงสกัดออกมาแล้วไปเข้าทางสุพนัทยิงลูกนี้สุดท้ายอาลูชายข้างในไปโดนรอแล้วให้ไม่แม่ด้วยหลังมีโอ้โหเอาครับไปโดมาที่ที่สุพนัทเหมือนตาโอ้โหน่าจะวันแรกเหมือนว่าจะสะดุดแต่ว่าสุพนัทก็ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับ2-0ที่วีรัมย์ทิ้งห่างออกไปโอ้โหหัว
ว่าไม่ได้ที่จะกดดันอะไรมากมายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจบ